การบินไทยก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนะคะที่บอกว่าจะมีนักบินค่ะเตรียมลาออกกว่า200คนค่ะโดยการบินไทยนะคะให้เหตุผลว่าในระยะ5ปีที่ผ่านมานักบินลาออกเฉลี่ยปีละ30คนเป็นเรื่องปกติและยืนยันค่ะว่าไม่กระทบต่อปฏิบัติการการบินของบริษัทพลอากาศเอกศิวเกียรติชเยมะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่านับตั้งแต่ปี2553หรือ5ปีที่ผ่านมามีนักบินและผู้ช่วยนักบินลาออกเฉลี่ยปีละ 30-40 คนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานและความก้าวหน้าส่วนบุคคลยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของการบินไทยซึ่งปัจจุบันมีนักบิน 1,350 คนเพียงพอต่อการให้บริการจากจำนวนเครื่องบินที่มีอยู่กว่า100ลำอีกทั้งได้รับนักบินใหม่อย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีนักบินลาออก30คนด้วยเหตุผลว่าต้องการเลือกเส้นทางบินและผลตอบแทนใหม่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการบินไทยอาจให้ผลตอบแทนต่ำกว่าสายการบินตะวันออกกลางหรือสายการบินต้นทุนต่ำบางแห่งที่มีการแข่งขันสูงและมีความต้องการนักบินพาณิชย์อย่างมากคือตามที่ข่าวบอกมาว่า200ท่านนะครับคือการบินไทยเนี่ยมีบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นในส่วนของนักบินเนี่ยปัจจุบันมีจำนวนถึง 1,350 คนนะครับในการลาออกนั้นนะครับก็เขาไม่ได้ลาออกทีเดียวนะครับคือในการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเหมือนเป็นทหารเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตรับราชการนะครับสิ่งไหนที่เป็นความสะดวกสบายนะครับมีความมั่นคงในชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปี53นะครับจะมีบุคลากรที่เป็นนักบินนะครับไม่ว่าจะเป็นโคไพลอตนักบินผู้ช่วยหรือว่าเป็นกัปตันเนี่ยนะครับก็จะทยอยออกนะครับปีนึงก็ไม่เคยออกถึง200นะครับก็จะทยอยออกไปปีละ30 40เป็นเวลาจำนวน5ปีเนี่ยก็จะรวมยอดได้ประมาณ200เช่นเดียวกันกันในปี57เนี่ยก็จะมีนักบินที่ลาออกประมาณ30คนนะครับ30คนเศษถึง40คนนะครับด้านร้อยโทอธิศักดิ์พัฒน์ชื่นใจรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าบริษัทยังไม่ได้รับหนังสือลาออกของนักบินจำนวน200คนตามที่สื่อเสนอข่าวแต่อย่างใดทั้งนี้ตามข้อเท็จจริงในแต่ละปีบริษัทมีนักบินแสดงความจำนงขอลาออกบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับการบินทั้งนี้การบินไทยได้วางแผนและดูแลด้านอัตรากำลังคนในตำแหน่งนักบินเป็นอย่างดีโดยได้เปิดรับสมัครและคัดสรรบุคคลเพื่อเป็นนักบินเป็นประจำทุกปีประมาณ 80-100 คนเพื่อรับการฝึกอบรมและการปฏิบัติการบินเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งทดแทนนักบินที่ลาออกหรือเกษียณอายุสำหรับต้นทุนในการผลิตกัปตันหรือนักบินต้องใช้งบประมาณสูงถึง4ล้านบาทต่อคนโดยบริษัทการบินไทยมีเงื่อนไขนักบินเกษียณอายุที่60ปีขณะที่สายการบินอื่นนักบินเกษียณอายุที่65ปีและผู้ที่จะทำหน้าที่นักบินต้องมีประสบการณ์การบินอย่างต่ำ8-10ปี